รดิษฐ์จับไมค์เมื่อไหร่ก็เชื่อใจได้เลยนะคะว่าต้องได้ยินเสียงร้องเพราะๆแน่นอนค่ะยิ่งเพลงนี้เชื่อฉันไหมนะคะเป็นเพลงที่แต่งเพื่อให้กำลังใจผู้ป่วยมะเร็งเต้านมค่ะพี่ต้มแหน่งบอกเลยนะคะว่าอินเข้าถึงเพราะว่ามีคนใกล้ตัวเป็นมะเร็งเต้านมส่วนตัวเองเคยผ่าตัดก้อนเนื้อที่เต้านมมาเหมือนกันนะคะก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้กับผู้ที่ต้องกำลังสู้กับมะเร็งทุกคนค่ะงานร้องเพลงยังมีมาเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์แบบนี้หรือว่าเพลงประกอบละครแต่ถ้าถามถึงงานแสดงค่ะโอ้โหบอกเลยช่วงนี้เงียบมากจริงๆจากที่เคยมีคิวถ่ายละคร 4-5 วันต่อสัปดาห์กลายเป็นว่าไม่เหลือสักเรื่องนะคะสะท้อนถึงวิกฤตละครไทยของจริงค่ะว่าส่งผลกระทบกับทั้งผู้จัดและนักแสดงนะคะซึ่งในมุมของนักแสดงมากฝีมือค่ะมองว่าเกิดจากหลายปัจจัยทั้งรูปแบบการชมของคนดูที่เปลี่ยนไปรวมถึงตัวบทค่ะก็มักจะโดนแฟนละครวิจารณ์กันอยู่บ่อยๆเป็นโจทย์ใหญ่ค่ะว่าคนทำละครควรต้องปรับตัวยังไงให้ถูกใจคนดูส่วนตัวของนักแสดงก็ต้องปรับหลายอย่างเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าจะรอให้งานละครเข้ามาอย่างเดียวคงไม่ได้แล้วอย่างเคสของพี่ต้งเหน่งก็ยกเลยค่ะว่าตอนนี้งานหลักคือการซ้อนการแสดงค่ะปัจจัยต่างๆที่อาจจะทำให้บทจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนไปอ่ะมันคืออะไรอาจจะต้องคิดด้วยนะคะว่ารสนิยมของผู้ชมนะคะหรือว่าลักษณะการชมของผู้ชมที่เปลี่ยนไปหรืออะไรก็ตามหรือสิ่งที่ผู้ชมกำลังเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ผู้ชมกำลังให้ความสนใจในสังคมตอนนี้อะไรเงี้ยมันเปลี่ยนไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะละครหรือว่าภาพยนตร์แต่ละเรื่องเนี่ยเงื่อนไขมันมีมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะค่อนข้างระมัดระวังในการที่ผู้จัดหรือผู้สร้างแต่ละท่านเนี่ยกว่าที่จะเปิดกล้องได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะปัจจัยมันเยอะมากนะคะฝั่งละครเจอวิกฤตนะคะแต่สำหรับฝั่งซีรีส์วายทั้งวายทั้งยูริเนี่ยแหละค่ะเติบโตขึ้นเรื่อยๆอย่างล่าสุดนะคะพี่รัตก้าของเราก็รับเชิญแล้วก็ร้องเพลงประกอบซีรีส์ยูริเรื่องปิ่นพักค่ะแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีละครใหม่ติดต่อเข้ามาแต่ยังพอมีงานแสดงที่ถ่ายทำเอาไว้รอให้ติดตามกันนะคะทั้งภาพยนตร์แล้วก็ยังมีผลงานแสดงรับเชิญในละครฟอร์มยักษ์ของไทย PBS ด้วยเรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์ค่ะ